คำถามต่อไปนะครับบอกว่ามักรู้สึกไม่ผูกพันกับครอบครัวบางครั้งมองหน้าพ่อแม่แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่พ่อแม่เรานะกับคนอื่นก็คล้ายๆกันรู้สึกไม่ผูกพันจะเป็นมากช่วงที่สวดมนนั่งสมาธิทีธีนะครับแต่ก็ปฏิบัติแบบลูกทั่วๆไปที่ดูแลเขาอย่างดีที่สุดนะจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราเริ่มแปลกหน้ากับตัวเองเริ่มเห็นว่า มันไม่มีตัวตนมันมีแต่กายมีแต่ใจเป็นที่ตั้งให้ระลึกนะอันนี้มันจะแปลกหน้ากับทุกคนในโลกแหละถ้าแปลกหน้ากับตัวเองได้เนี่ยนะมันแปลกหน้ากับทุกคนแหละเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูกกันอย่างแท้จริงถาวรน,นะกรรมที่เราทำในแต่ละชาตินั่นแหละนะกิเลส ที่เรามีอยู่ฝังจิตฝังวิญญาณอยู่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงเพราะว่ามันจะพาเราไปหาคู่ชายหญิงในพบใหม่ภาวะใหม่นะที่เหมาะสมกับกรรมของเราไม่เกิดเป็นเทวดาผุดมีตัวตนขึ้นมานะก็ด้วยกรรมที่ทำมาตั้งชาติ ไปผุดเกิดเป็นสัตว์นรกทันทีก็ด้วยกรรมที่ทำมาทั้งชาตินะตัวนี้เลยถูกนิยามว่ากรรมหรือกิเลสนะที่มันพอกพูนอยู่ทุกภพทุกชาติเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงไม่ใช่พ่อแม่คู่ชายหญิงนะที่นีออ้อย่างเวลาที่เราเกิดมาลืมตาขึ้นมาปุ๊บ เห็นก่อนเลยเป็นันดับอันดับแรกก็คือรอยยิ้มของพ่อแม่เนะเสียงของพ่อแม่เราก็มีความจดจำแน่นอย่างแน่นหนามั่นคงว่าเนี่ยพ่อแม่ของเรานะมันจะต้องอาศัยอีกหลายปีมากๆเลยต้องอาศัยการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมันเกิดความเห็นขึ้นมาว่าแหล่งกำเนิดที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ข้างในเนี่ยนะ นี่ตรงนั้นน่ะถึงจุดนั้นน่ะมันถึงจะไปมองว่าพ่อแม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ให้กําเนิดแต่ไม่ใช่จุดกําเนิดที่แท้จริงของเราเป็นผู้ให้กําเนิดร่างมนุษย์แต่ไม่ใช่จุดกําเนิดความเป็นตัวเป็นตนแม้แต่ฝาแฝดก็ยังแตกต่างกันได้นะพี่น้องคลานตามกันมานะหน้าตาเรากับเป็นคนละพ่อคนละแม่นะเพราะนั้นพ่อแม่ที่เป็นคู่ชายหญิงเนี่ย ไม่รู้ได้ซ้ำนะว่าลูกจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงรู้แต่ว่าทําไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวก็จะมีเด็กออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยรับรู้อยู่แค่นี้แต่กรรมเนี่ยเขารู้มากกว่านั้นเขารู้ว่าจะปรุงแต่งให้เกิดหน้าตาขึ้นมายังไงนะจะปรุงแต่งให้เกิดนิสัยใจคอแบบไหนจะปรุงแต่งให้เกิดชะตากรรมแบบไหนนี่แหละตัวนี้แหละถึงบอกว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเรานะก็คือกรรมแล้วก็กิเลส นี้พอเวลาเราเห็นว่า,เ,าเหมือนกับรู้สึกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่เราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมาตลอดว่าเนี่ยเป็นพ่อแม่ของเราแน่ๆเนี่ยนะความปรุงแต่งทางจิตมันก็จะพลอยเกิดความรู้สึกแตกต่างไปด้วยนะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ เราต้องเข้าใจว่าจิตถูกปรุงแต่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้เวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราเกิดความรู้สึกแปลกหน้ากับตัวเองเราสามารถที่จะพร้อมนะที่จะแปลกหน้ากับคนได้ทั้งโลกเช่นกันเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีตัวใครที่มีความผูกมัดว่าจะต้องเป็นอะไรกับเราอยู่แน่ๆนะเนี่ยอย่างบางคนนะ ปฏิบัติจเจริญสติไปแล้วเนี่ยหูหรือบอกออกจากสมาธิขึ้นมาเนี่ยสมาธิมีจิตอยู่ดวงเดียวใช่ไหมแบบเรียบง่ายเนี่ยพอออกมาโอ้โหตกใจมีสองตามีหนึ่งจมูกมีสองรูจมูกเนี่ยมีปากมีฟันเคยไปออกแบบไว้ที่ไหนนะเขาไปยึดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเนี่ยเป็นตัวของเรา นะแปลกหน้าไปหมดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาที่แปลกแปลกไปนะตัวสัญญาเนี่ยสัญญาขันเนี่ยนะมันเปลี่ยนจากอ,าอัตตสัญญาเป็นอนัตตสัญญามันเปลี่ยนจากนิจจะสัญญาเป็นทุกขสัญญาหรือว่านิจจะสัญญานะตัวนี้เนี่ยเราพิจารณาเข้ามาว่าสัญญาของเรานะสัญญาขัน มันแตกต่างไปคําว่าสัญญาไม่ใช่สัญญิงสัญญาไม่ใช่ข้อผูกมัดนะแต่หมายถึงความจําได้หมายรู้นะเป็นลักษณะปรุงแต่งจิตให้นึกออกว่าเนี่ยเคยเห็นมาที่ไหนนะอัน,นี้พอปฏิบัติทําไปเนี่ยมันไม่ใช่ไปพยายามระลึกว่านี่เป็นใครนั่นอยู่ในฐานะอะไรกับเราแต่ว่า นะจะมีการเห็นเข้ามาว่าไอ้นี่ก็ไม่เที่ยงไอ้นั่นก็ไม่ใช่ตัวเดิมนะมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวจริงๆของไทยสักอย่างเดียวเนี่ยสัญญามันจะต่างไป แล้วพอสัญญาต่างไปเนี่ยเห็นตัวเองแปลกหน้ามันก็พร้อมที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะเห็นทุกคนในโลกเนี่ยแปลกหน้าตามไปด้วยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะเ,เรายังสามารถที่จะกราบไหว้พ่อแม่เรายังสามารถที่จะแสดงความกตัญญูเหมือนกับลูกคนอื่นๆทั้งโลกแต่สิ่งที่เราเกิดความรู้เพิ่มขึ้นมาต่างหาก ปัญญาแบบพุทธที่เติมเข้ามาในจิตต่างหากตรงนั้นแหละที่นะมันทําให้เราเนี่ยจะไม่ต้องไปเป็นทุกข์จะไม่ต้องไปหลงยึดอะไรผิดๆแบบคนอื่นอีกนะครับ